้นกับกรีนอ่ะเขาสนิทกันตั้งก่อนเข้าบ้านแล้วเพราะว่าเราก็รู้จากบางทียังบอกว่านเขาเป็นเพื่อนกันไงแล้วก็รุ่นเดียวกันด้วยเกิดเดือนเดียวกันอะไรเงี้ยแล้วบ้านกับกรีนก็คุยกันเหมือนกับว่าเขาเป็นคนตลกทั้งคู่อ่ะเขาก็เลยเล่นได้เต็มที่อะไรเงี้ยแล้วทุกคนก็มาจับกระแสว่าเขาเป็นแฟนกันเลยจริงไม่ใช่ไม่ซีเรียสเลยนะแซ่บเข้าใจแล้วน้องกิ่งเขาเป็นคนที่ชอบเล่นชอบอะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นคนติดตลกแล้วเวลาเล่นอะไรเขาจะเล่นฮาฮาเล่นเขาก็ไม่คิดว่าคนนู้นผู้หญิงผู้ชายเล่นได้ไม่ได้เขาเล่นได้หมดอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กลายเป็นกระแสมาจับคู่เขาไปอะไรอย่างเงี้ยไม่โกรธเลยค่ะเพราะถือว่าเด็กเป็นเพื่อนกันเพราะว่าตอนเราเป็นวัยรุ่นเราก็เป็นยิ่งกว่านี้อีกเราเรียนในห้องเราอะไรอย่างเงี้ยตอนที่เป็นวัยรุ่นห้าวอ่ะน้องตีเนี่ยถึงได้รู้ไงลูกเราเป็นอย่างนี้ถือว่าธรรมดามากจะจับไม้จับมือนี่ปกติไม่ใช่อะไรมากมายถือว่าเป็นเพื่อนฝูงกันเขาจะเล่นจะอะไรเงี้ยปกติมากแหละไม่ได้นี่อะไรมาอาจจะผู้ชายจะมาชอบหรืออะไรเงี้ยก็เป็นธรรมดาของเด็กวัยรุ่นธรรมดาอยู่แล้วล่ะถึงแม้เราบางทีเราไปสะดุดตาใครเงี้ยเออคนนี้น่ารักนะมันถูกสเปคเราอะไรเงี้ยเออมันก็มีนิดหน่อยอะไรเงี้ยแต่บางทีคนเราเป็นเพื่อนกันความใกล้ชิดอะไรอย่างเงี้ยแล้วเหมือนกับผูกพันกันอะไรเงี้ยมันก็ทำให้เด็กก็สนิทกันมากกว่าปกติอะไรเงี้ยแล้วทุกคนก็จะมาจับกระแสจนแบบมากมายแต่ไม่เคยซีเรียสเลยเพราะว่าเด็กทุกคนเป็นเด็กดีหมดคือพูดถึงน้องว่านไปแล้วจะไม่พูดถึงหนุ่มน้อยหมีภูอย่างน้องปั๊มก็ไม่ได้นะคะเมื่อกี้ก็เห็นภาพกันไปอะเนอะเรื่องราวรักสามเศร้าที่เกิดขึ้นนี้รู้สึกยังไงคะก็ถ้าพูดจริงก็รู้สึกผิดนะคะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าในบ้านกับนอกบ้านมันแตกต่างกันมากค่ะคือมุมกล้องเนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนบ้างแล้วในบ้านเรามีกล้องเป็นร้อยตัวคือเวลาเรานั่งกันอย่างเงี้ยค่ะถ้าเกิดกล้องเขาจับอีกมุมนึงแต่แบบแล้วคนดูมุมนั้นพอดีที่แบบอาจจะแบบหันเหมือนหน้าชนกันใกล้กันเนี่ยแล้วความจริงเราห่างกันนะคะมือกับคือห่างกันแล้วคือตอนที่ในภาพอย่างเงี้ยตอนที่แบบเรานั่งเล่นจ้ำจีกันใช่ไหมคะคือแท็บก็นั่งอยู่ด้วยคือไม่ได้เล่นแบบอยู่เป็นสองต่อสองหรือแบบทำอะไรที่มันแบบน่าเกลียดอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็รู้ว่าทำไปแล้วมันคือไม่ดีต่อแบบคนที่อยู่ข้างนอกไม่เข้าใจว่าแบบทำไมถึงทำตัวอย่างนั้นคือเข้ามาเพื่อเข้ามาเรียนไม่ใช่เพื่อเข้ามาแบบมาจู่จีมาจีบกันอะไรเงี้ยค่ะก็ขอโทษทุกคนด้วยนะคะที่สิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันอาจจะเป็นเพราะว่าหนูไม่คิดไม่ทันหรือแบบว่าจะเพราะว่าเราเด็กเกินไปหรือเปล่าก็ยังไงความผิดครั้งนี้นะคะก็เป็นบทเรียนให้กับหนูทุกๆอย่างคือทุกๆอย่างในบ้านที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นบทเรียนให้กับหนูอยู่แล้วแล้วก็สิ่งที่หนูได้เรียนรู้ครั้งนี้ก็คือหนูต้องทำอะไรก็ต้องคิดก่อนพูดแล้วก็มีสติมีสมาธิให้มากกว่านี้นะคะจะทำอะไรก็ต้องระวังตัวแต่คือไม่ใช่ว่าระวังจนแบบบีบคั้นตัวเองอะไรขนาดนั้นคือมีอยู่ในบ้านเนี่ยทำให้หนูได้โตขึ้นให้หนูได้เรียนรู้อะไรต่างๆมากมายจนหนูรู้ว่าออกไปข้างนอกหนูก็คงจะเผชิญโลกอะไรได้มากขึ้นค่ะยิ่งการที่ได้มาเป็นคนสาธารณะนะคะมาอยู่ในการเรียลลิตี้โชว์ที่24ชั่วโมงมีคนเฝ้ามองเราอยู่อย่างที่น้องกรีนบอกไปนะคะจริงเธอสนุกสนานกับเพื่อนทุกคนแต่เพียงแต่ว่ามาเป็นประเด็นกับน้องปั๊มคราวนี้แหละแค่มองตากันเฉยๆก็เป็นเรื่องแล้วล่ะค่ะเพราะฉะนั้นนะคะใครที่ อาจจะคิดอะไรเลยเถิดเกินไปนิดนึงก็ลองคิดดูในแง่มุมอื่นก็ได้ใช่ไหมล่ะคะอย่างที่คุณแม่บอกไงไม่ซีเรียสแต่น่าเครียดมากค่ะคุณแม่ ไม่ซีเรียสไม่ไม่ซีเรียสแต่หน้านี่ไปแล้วแต่คุณแม่ก็หน้าตักนะคะเป็นอย่างนี้แล้วแต่ก็ถือว่าเป็นเหตุการณ์ที่สอนน้องกรีนได้อย่างยิ่งใหญ่เลยค่ะตอนนี้เนี่ยแน่นอนออกจากบ้านแล้วได้เจอกับน้องว่านหรือยังคะเจอแล้วค่ะเป็นยังไงบ้างก็กอดกันก็คิดถึงเหมือนเพื่อนเนี่ยค่ะและเคลียร์กันพูดอะไรกันหรือเปล่ามีขอโทษมีแบบเคลียร์อะไรอย่างนี้ไหมคะหนูขอโทษว่านะคะว่านก็ขอโทษหนูหนูบอกว่าไม่ต้องความผิดมันไม่ใช่ผิดที่ว่านมันผิดที่ตัวหนูเองทุกอย่างค่ะเรื่องที่เกิดขึ้นมันผิดที่ตัวหนูเองจริงอ่ะก่อนที่จะตัดสินว่าใครผิดนะคะเดี๋ยวให้ไปฟังความรู้สึกจากใจของน้องว่านกันก่อนดีกว่าเนาะค่ะกรีนก็ไม่เป็นไรเนาะก็ออกมาแล้วก็สบายๆ ยังไงกรีนก็ว่านเชื่อว่ากรีนอ่ะมีงานเยอะแล้วก็ไปได้ไกลแน่ๆเลยส่วนเรื่องอะไรที่มันผ่านมาก็อยากให้มันผ่านไปนะก็ว่านก็ขอโทษด้วยถ้าเกิดทำอะไรที่แบบไม่ถูกแล้วก็ไม่ดีอะไรอย่างเงี้ยว่านก็แบบไอ้ว่านก็ยังรักกีเหมือนเดิมนะก็ว่านก็พร้อมที่จะกลับเป็นเพื่อนแล้วก็ทุกอย่างก็เหมือนเดิมเหมือนวันแรกที่เรารู้จักกันก็เป็นเพื่อนกันเหมือนเดิมก็ยังไงก็สู้ๆต่อไปนะกีมันก็รักกีเหมือนเดิมนะจ้า
ี๋ยวก่อนนะคะพระเอกตัวจริงมากๆน้องว่านยังไงก็รักกรีนเหมือนเดิมและกรีนจะตอบน้องว่านว่ายังไงยังไงกรีนก็รักว่านเหมือนเดิมค่ะเพราะว่าคำว่ารักในที่ทุกคนพูดในบ้านหรือเปล่าคือคำว่ารักเนี่ยมันจะครอบคลุมความหมายทุกอย่างค่ะทั้งความเข้าใจความผูกพันความที่เราเป็นเพื่อนสนิทกันค่ะคืออยู่ในบ้านเวลาว่านให้ออกมาพูดหน้าห้องเวลาคลาส acting เนี่ยค่ะว่านก็จะพูดว่าว่านรักพี่เบียร์นะว่านรักพี่หนิมนะว่านรักอย่างเงี้ยคือว่านจะเป็นคนพูดติดคำนี้อยู่แล้วค่ะค่ะมันก็ไม่มีอะไรคือความหมายคือรักแบบเพื่อนสนิทอะค่ะแล้วถ้าอย่างนั้นพี่ให้สรุปความสัมพันธ์กับน้องว่านเลยถ้าให้บอกว่าว่านกับกรีนเป็นอะไรกันเป็นเพื่อนรักกันค่ะเป็นเพื่อนรักกันค่ะนะคะเป็นเพื่อนพิเศษหรือเปล่าอาจจะพิเศษกว่าคนอื่นหรือเปล่าไม่นะคะหนูก็รักทุกคนเท่ากันหมดนะคะแล้วหนุ่มน้อยหมีภูคนนี้ล่ะคะพี่ค่ะฮะไอพี่ที่แสนดีโอ้ตัวไม่ผ่านส่งหมีภูมาด้วยนะน้องปั๊มค่ะเป็นพี่ค่ะแล้วเป็นพี่ที่รักพิเศษไหมก็เหมือนพี่กี่อย่างเงี้ยค่ะก็เหมือนรักพี่กี่พี่ปั๊มพี่นัทหรอค่ะเดี๋ยวมาดูแล้วเขาไม่เสียใจหรอพิเศษกว่านิดนึงก็ได้แม่ไม่ได้ยินค่ะต้องเหรอคะนิดนึงตอนนี้แม่ไม่ได้ยินค่ะแต่ไม่เป็นไรรอดูกันต่อไปน้องยังเด็กอยู่นะคะเคลียร์ไปแล้วนะคะสำหรับปัญหารักสามเศร้าที่เกิดขึ้นเดี๋ยวช่วงหน้ายังมีวีรกรรมเด็ดๆนะคะของสาวน้อยคนนี้กันอีกนะคะติดตามกันได้กับ The Secret of True Academy